บทประพันธ์ของอาจารย์เวียงพุทธนาโคเนาะความหักนั้นตันด้วยกำแพงเมื่อสั่งยิ่งใดก็ซึ่งแอกแสงแยกแบ่งสิ่งเท่าไปหักของเอาเผาท่านด้วยกองไฟเหตุผลก็มันง่ายหุ่นใหญ่ของน้องกลางกันอาให้สุดเสียใจที่เกิดมาจนจึงถูกสายตาบางคนเขามองเป็นเศษอาหักพี่หวานซึ้งต้องมาคมคืนพี่กันเป็นยังผู้น่าสงสารจึงเป็นผู้ชายคนนี้ความทักเป็นหอยอดีตสิ่งที่เฮาคิดก็เพียงดังแต่แค่ฟังเศร้าเมื่อคือวันที่น้องจะแต่งน้ำตาไหลเป็นทางในมือถึงสองบัตรขออวยพรใส่ให้น้องสุขอกดีสุขสมผมยังทานอีสุขีสมหวังสมใจส่วนอ้ายเองถึงเป็นคนแพ้พ่ายจะขอหลีกทางให้กันเมื่อหักนั้นมีกำแพงแสดงบทโศกแม่เนาะความหักเหลือเป็นของแอกอดีตสิ่งที่เฮาคิดก็เพียงดังแต่แค่ฝันเศร้ามึงคือวันที่น้องจะแต่งน้ำตาไม่ไหลเป็นทางในมือเธอสองบัดซึ้งห้องอวยพรใส่ให้น้องโชคดีสุขสมคมยันทางอีสุขีสมหวังสมใจส่วนอ้ายเองคนแพ้พ่ายจะขอลีกทางให้กันเมื่อหักนั้นมีกำแพง